ประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้เกลียดรัฐบาลอย่างเดียวแต่เกลียดรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายชีวิตพวกของเขาเพราะก้าวแรกของชีวิตปากท้องโอกาสและความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญครับเพราะการมีนิติรัฐมีนิติธรรมมีกระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นก็จะมีผลต่อการส่งเสริมในทางธุรกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศเราคิดถึงนานาชาติครับว่าเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นและจะกล้าลงทุนลงเงินเข้ามาในประเทศไทยรัฐธรรมนูญปี40นะครับก่อให้เกิดไทยรักไทยได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเกิดเสถียรภาพทางการเมืองประชาชนลืมตาอ้าปากมีเงินในกระเป๋ามีศักดิ์ศรีเต็มร้อยพอรัฐธรรมนูญ40ถูกฉีกเกิดเป็นรัฐธรรมนูญปี50เพื่อไทยยังบริหารประเทศต่อไปได้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถูกฉีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้เพื่อไทยได้เสียงข้างมากแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรเพราะผู้ที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นคือสว.แต่งตั้ง250คนแม้รัฐธรรมนูญปี2560นะครับจะได้บัญญัติถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเอาไว้แต่จะเห็นว่าตลอดอายุของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรายังไม่เห็นการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมได้เลยและก็ยังไม่มีการปฏิรูปใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเหตุการณ์ชุมนุมของกปปส.มีการบุกรุกสถานที่และก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการมากมายตำรวจได้ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานและทำสำนวนจนสามารถคุมขังแกนนำผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้แต่เหตุการณ์ของการชุมนุมของเยาวชนนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องและก็ชุมนุมอย่างสันติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงมีการดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นการเมืองที่แตกต่างกันต้องปล่อยนักโทษทางความคิดที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักยุติธรรมกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกันอีกครั้งหนึ่งให้เป็นรูปธรรมกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องถูกปรับปรุงให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยผมได้เคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการปฏิวัติโดยเสนอกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการปฏิวัตินั้นมีความผิดฐานเป็นกบฏและการปฏิวัตินั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอำนาจรัฐาธิปัตย์ซึ่งเวลานี้ศาลไปยอมรับนะฮะไม่รู้ออกมาจากที่ไหนบอกว่าก่อให้เกิดอำนาจรัฐาธิปัตย์และก็จะต้องไม่มีกำหนดอายุความด้วยครับนะฮะเพื่อจะไม่ให้มีการปฏิวัติอีกต่อไป